ขออนุญาตใส่ให้เพื่อนๆได้ชมตั้งแต่ต้นคลิปเลยนี่ครับผมว่าเรือนนี้สวยนะการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันดูโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใครแล้วยิ่งที่เป็นสายหนังแบบนี้เฮ้ยยิ่งเท่เข้าไปอีกอะนะครับแล้วเพื่อนดูขอบด้านข้างส่วนนี้สังเกตขอบด้านข้างส่วนนี้นะเขาจะมีการออกแบบมาให้ดูแบบแนวแบบบึกบึนทนทานนะครับและยิ่งบนหน้าปัดของเขาพอเป็นนาฬิกาในสไตล์โครโนกราฟเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหยิ่งเท่เลยอะนะครับและจุดที่ผมชอบขอบด้านข้างส่วนนี้ขอบของส่วนนี้นะครับเขาจะได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบเนี่ยมาจากพวกเครื่องมือช่างอะไรต่างๆที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรงแม่นยำและความทนทานตรงนี้เห็นไหมและยิ่งมีไอ้ตรงจุด4จุดตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนหมุดตรงนี้ยิ่งโดดเด่นบนข้อมือเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวผมเองนะจะเป็นคนที่ผิวออกดำแดงเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดบ่อยแต่ว่าใส่นาฬิกาเรือนนี้ผมว่ามันเท่เพื่อนๆเห็นด้วยไหมมันเท่มากเลยนะครับโอเคเพื่อนๆเรามารู้จักกับนาฬิการุ่นนี้กันดีกว่านะครับโมฟเรือนจริงๆเวลาใส่เรือนนี้แล้วมันสวยงามมากนะครับโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับให้ได้ชมแบบนี้แต่ขออนุญาตซูมแบบใกล้ๆนี่ครับนี่บอกก่อนนะพอดีกล้องผมมันใช้กล้อง iPhone มันจะออกเหลืองๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆขอบด้านบนส่วนนี้มันจะเป็นสีเงินนะครับโอเคมาดูที่หลักกันดีกว่าสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อหลักรุ่นคือนาฬิกา Casio Edifice EQS-930TL-1AVUDF รหัสโมดูลเครื่องคือ5661นะครับเอามานะ5661นั่นเองนะครับนี่คือโมดูลเครื่องเอาละมาชมความสวยงามกันครับเพื่อนๆนี่เลยผมชอบนะและยิ่งหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้เป็นหน้าปัดแบบโครโนกราฟคือสามารถที่จะจับเวลาได้อีกสงสัยมือผมไปโดนนะมันจับเวลาค้างไว้นี่ครับอันนี้นี่คือการจับเวลาของเขานะครับโอเคมาดูการจับเวลาก่อนเลยไหนๆก็จับค้างไว้แล้วด้านล่างเนี่ยจะจับเวลาในตาส่วน1วินาทีนะครับก็คือการแสดงวินาทีนั่นเองด้านข้างส่วนนี้จะเป็นการแสดงในส่วนของนาทีรุ่นนี้นะครับสามารถจับเวลาได้นะครับต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ9นาทีกับ59วินาทีเห็นไหม9นาทีกับ59วินาทีพอมันถึงเลข10ตรงนี้มันจะย้อนกลับมาตรงนี้ทันทีเลยพอดีเข็มมันบังขออนุญาตนิดนึงนะพอกดหยุดก่อนหยุดก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเวลาเพื่อนๆดูเพื่อนจะได้เห็นชัดๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเข็มด้านล่างนี่มันสามารถทำงานได้จริงเลยนะครับส่วนเข็มทางขวามือส่วนนี้นะครับจะเป็นเข็มที่เอาไว้บอกเวลา24ชั่วโมงนั่นเองเพื่อนๆสังเกตนะครับเข็มตรงนี้มันจะชี้ไปใกล้ๆเลข12เห็นไหมนี่ทำให้เข็มชั่วโมงเนี่ยชี้ไปที่เลข9นะครับเป็นการบอกว่าเวลานี้นะครับเป็นเวลา9โมงเช้านั่นเองตรงนี้จะมีหน้าที่ในการบอกเวลา24ชั่วโมงกลับกันครับเพื่อนๆถ้าเข็มส่วนนี้มันชี้อีกฝั่งหนึ่งสมมุติมันชี้อีกฝั่งหนึ่งนะนั่นหมายความว่าเวลาตอนนี้ในนาฬิกาเนี่ยเป็นเวลา3 ทุ่มนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการใช้ในส่วนของเข็มด้านข้างส่วนนี้และนี่คือการจับเวลานะเมื่อกี้จับเวลาค้างไว้แล้วก็ตรงนี้จะจับเวลาได้9นาทีกับ59วินาทีอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าพอมองหน้าปัดแล้วมันสะดุดตามากๆจุดนี้ครับในส่วนของปฏิทินสังเกตปฏิทินรุ่นนี้นะจะเป็นตัวเลขที่มีขนาดที่ใหญ่มากมันทำให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายมากดูในส่วนของปฏิทินได้ง่ายมากนั่นเองนะครับตรงนี้เลยเกือบลืมเมื่อกี้พูดเพลินให้ดูตรงนี้ก่อนผมอยากจะเล่าประวัติความเป็นมาชื่อซีรีส์ก่อน TL ตรงนี้คำว่า TL ในส่วนนี้นะครับย่อมาจากคำว่า To Kit หรือเต็มๆคือ Automotive To Kit นั่นเองคือรุ่นนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบซีรีส์นี้มาจากเครื่องมือช่างแบบมืออาชีพนะครับที่ใช้กับรถยนต์อะไรต่างๆนะครับนี่ TL คือ Two Kit นะครับส่วนขีด 1A เนี่ยคือสีดำนาฬิการุ่นนี้จะมีการใช้เพียงแค่สีดำเท่านั้นนะครับแต่จริงๆพอมองดูนาฬิกาดีๆมันจะเป็นแบบสีทูโทนคือมีทั้งสีดำแล้วก็สีเงินแล้วเพื่อนๆดูนะพอมันเป็นสีแบบทูโทนมันยิ่งขับให้นาฬิกาเรือนนี้มีความสปอร์ตมากขึ้นเห็นด้วยไหมครับมันยิ่งสปอร์ตขึ้นไปเลยแล้วเพื่อนๆดูด้านข้างตรงนี้ตั้งที่ให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปคือตรงนี้ผมชอบนะคือเขามีการใส่ลูกเล่นอะไรต่างๆที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นแบบนาฬิกาแบบทูคิดจริงๆคือเน้นความบึกบึนทนทานแข็งแรงขออนุญาตซูมนิดขออนุญาตโฟกัสนิดนึงนี่มันจะมีขอบแบบเพชรด้านข้างส่วนนี้เลยเห็นไหมขอบเนี่ยมันทำออกมาสวยงามมากแล้วขอบส่วนนี้ตอนแรกผมคิดว่าขอบมันจะหมุนได้นะปรากฏว่ามันหมุนไม่ได้มันเป็นเพียงแค่กิมมิคของนาฬิกาเท่านั้นไล่ดูอีกจุดหนึ่งคือจุดนี้ในส่วนของเม็ดมะยมขออนุญาตซูมแบบใกล้ๆเพื่อนๆเห็นไม่ชัดผมว่าเห็นไม่ชัดแน่นอนเลยนี่ครับพอซูมให้ดูแบบใกล้ๆชัดไหมครับนี่เห็นไหมในส่วนของเม็ดมะยมก็ออกแบบได้ดีมากนะครับนี่เป็นแบบคือมันให้อารมณ์ที่ดูบึกบึนทนทานแข็งแรงแข็งแกร่งแบบเครื่องมือช่างนะครับแบบเพชรอารมณ์แบบนั้นเลยจริงๆตรงนี้นะครับให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยสวยเนาะคือเรือนนี้ออกแบบมาได้ดีจริงๆนะครับสายเนี่ยจะเป็นสายแบบสายหนังแท้แล้วรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่สามารถใช้นี่มันเขียนเรียกว่า Solar Technology คือ ในส่วนของหน้าปัดด้านในเนี่ยจะเป็นแผงรับพลังงานแสงทั้งหมดเลยดังนั้นพอเพื่อนๆใช้นาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถใช้ในงานได้ยาวๆ 5-6 ปีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ข้อสำคัญคือเวลาที่ใช้นาฬิการุ่นนี้สำคัญมากๆคืออย่าเอาไปเก็บในกล่องนะครับเวลาที่เราไม่ใส่ตั้งให้โดนแสงบ่อยๆตัวรับพลังงานแสงเนี่ยมันจะเสถียรแล้วก็ไม่เสื่อมเร็วนะครับไม่พังเร็วนั่นเองย้ำแล้วนะเวลาเลิกใช้หรือไม่ใส่เนี่ยให้ตั้งให้โดนแสงบ่อยๆนะครับโอเคดูที่สายกันต่อนี่คือสายของเขาจะเป็นสายหนังแท้สีดำนะครับตะเข็บเนี่ยจะเป็นสีขาวๆออกเหลืองๆหน่อยนะครับมันจะไม่ขาวมากมันจะออกเหลืองๆแหละนะครับแบบนี้ด้านหลังผมชอบนะสายหนังที่เป็นสีดำทั้งหมดแบบนี้คือบางรุ่นนะครับด้านหน้ามันเป็นสีดำด้านหลังมันเป็นสีแบบออกขาวๆอ่ะมันเปื้อนง่ายแต่รุ่นนี้มันเปื้อนยากมากเลยเพราะมันเป็นสีดำทั้งหมดแล้วก็จะเขียนว่า Genius Letter คือสายหนังแท้ฝาหลังจะเป็น Stainless Steel นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า Edifice มีการเขียนไว้เลยนะ Edifice นะครับให้ดูรายละเอียดด้านหลังตรงนี้นิดนึงตรงนี้มันจะเขียนว่า Water Resistance 10 บาร์คือนาฬิกาเรือนนี้นะครับสามารถกันน้ำได้มากถึง100 เมตรด้วยกันต่อมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยโอเคก็จะมีการบอกว่ารุ่นนี้จะเป็นใช้ฝาหลังแบบ Stainless Steel ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่เห็นไหมตรงเม็ดมะยมทำออกมาได้เท่มากๆเลยผมโฟกัสนิดนึงดีกว่าวันนี้กล้องไม่รู้เป็นอะไรนะครับจับโฟกัสไม่ค่อยดีเลยแต่ไม่เป็นไรนี่เห็นไหมเฮ้ยสวยเม็ดมะยมทำออกมาดีมากนะครับโอเคมาดูที่ด้านหน้ากันต่อเมื่อกี้ตอนแรกที่จับเวลาให้เพื่อนๆดูใช่ไหมขอจับให้ดูอีกรอบดีกว่ากดปุ่มขวาบนเพื่อจับเวลานะครับตรงนี้นะขวาบนเผื่อใครใช้เผื่อใครซื้อนาฬิการุ่นนี้ไปแล้วใช้ไม่เป็นขวาบนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการ start ในการจับเวลาเห็นไหมมันจะขยับไปทุกๆวินาทีเลยแล้วเวลาที่เราจับเวลาเสร็จแล้วให้กดปุ่มขวาบนเพื่อหยุดเห็นไหมครับมันจะหยุดละแล้วกดขวาล่างเพื่อรีเซ็ตนี่คือวิธีการใช้งานนะครับและพอครบ1นาทีเนี่ยเข็มด้านบนส่วนนี้จะวิ่งขึ้นไป1เลขนะครับก็คือ1นาทีนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้นะครับก็สรุปแล้วกันนะนาฬิกาเรือนนี้จะเป็นนาฬิกาในสไตล์แบบโครโนกราฟคือสามารถจับเวลาได้แล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเนี่ยจะมีแผงรับพลังงานโซล่าอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรือนหนึ่งที่มีทั้งความสปอร์ตความคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ครับเพื่อนๆเรามาดูขนาดน้ำหนักและราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับขนาดครับนาฬิการุ่นนี้นะครับวัดจากทางซ้ายไปทางขวาจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 45.3 มิลนะครับเป็นนาฬิกาที่ขนาดไม่ใหญ่มากเหมาะกับคนที่แขนขนาดเล็กจนถึงคนที่แขนขนาดกลางแต่ถ้าคนที่แขนขนาดใหญ่ขอแนะนำให้ไปลองใส่ดูก่อนแต่ถ้าคนที่แขนขนาดใหญ่มากอาจจะไม่เหมาะนะครับขอใส่บนข้อมือดูเลยดีกว่าถ้าใส่แล้วจะเป็นแบบนี้เขาใส่ดูอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่เขาใส่ดูแบบเร็วๆนะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งยั่วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้มาดูที่ความลึกของกรอบกันบ้างดีกว่าสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับความลึกของกรอบของเขาเนี่ยบอกเลยนี่เป็นนาฬิกาที่มีขนาดที่บางมากๆนะครับความลึกของกรอบของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 12.6 มิลเท่านั้นถือว่าค่อนข้างที่จะบางเลยทีเดียวนะครับใส่กับเสื้อเชิ้ตก็ได้เสื้อสูทก็ได้ไม่ติดแขนเสื้อแน่นอนและสำหรับน้ำหนักนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับมาด้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ86กรัมเท่านั้นเองเป็นนาฬิกาเบาๆอีก1เรือนเลยนะครับก็สามารถที่จะใส่ไปเที่ยวก็ได้หรือใส่ไปงานที่เป็นทางการก็ได้นะครับผมว่ามันทั้งเท่ทั้งสปอร์ตเลยและราคาครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับในปัจจุบันนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่ 8,990 บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วครับเพื่อนๆมันอยู่ในเรทราคาประมาณ 5,500 บาทจนถึง 6,500 บาทเท่านั้นเองซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับเพื่อนๆลองค้นหาดูราคามันจะอยู่ที่เรทประมาณนี้นะครับนี่เลยนี่สำหรับบอกเลยว่าบอกเลยเรือนนี้เป็นนาฬิกาโครโนกราฟแบบโซล่าที่สวยงามที่สุดตั้งแต่ทำคลิปรีวิวมาเลยบอกเลยสวยงามมากๆนะครับถ้าใครนะครับชอบนาฬิกาเรือนนี้อยากให้ไปดูตัวจริงและจะชอบเหมือนผมแน่นอนผมกล้าบอกอย่างนั้นเลยนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้เลยกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหานาฬิกาสวยๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ